นักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันวิทยาว่าคาถาสำเร็จสิจ๊ะ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072มหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญละจ๊ะ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้านมีอะไรมั่งจ๊ะสำหรับการบ้านของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะครับเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านแล้วจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดหลับก็หลับในอู่ทะเลบุญตื่นก็ตื่นในอู่ทะเลบุญเมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราเราเป็นพระพระเป็นเราทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยแล้วสร้างบรรยากาศที่ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับยิ้มหรือยังจ๊ะยิ้มแล้วครับเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องหอฉันครับว่าจะสร้างหอฉันโดยเอาเจดีย์น้อยที่สลายร่างของคุณยายของเราเนี่ยเอาไปเป็นอนุสรณ์สถานที่นั่นยกให้สูงแล้วก็ดีไซน์แบบใหม่ที่จะรองรับจุจุทั้งพระแล้วก็ทั้งท่านเจ้าภาพด้วยประมาณ 6,000 กว่าคนครับจะสร้างเอาไว้เป็นที่ระลึกถึงคุณยายโดยจะจำลองทุกอย่างให้เหมือนเดิมเหมือนวันที่3กุมภาพันธ์มีน้ำพุมีน้ำตกมีดอกไม้เจ็ดสีเรียงรายกันเป็นชั้นๆขึ้นไปเลยจนกระทั่งถึงเรือนทองของยายแต่อาจจะไม่มีเรือนทองบนนู้นนะครับก็ทำทุกอย่างให้ใกล้เคียงที่สุดจะได้ระลึกนึกถึงยายแล้วก็ทำความปรารถนาของยายให้สมหวังเพราะว่าท่านตั้งใจแล้วก็ทำมาตลอดเลยตั้งแต่สร้างวัดมาอยากจะเลี้ยงพระเลี้ยงเนนอุบาสกอุบาสิกาโดยท่านมักจะพูดเรื่อยๆเลยท่านบอกมาเท่าไหร่ก็ให้เลี้ยงได้หมดมาร้อยให้เลี้ยงได้ร้อยมาพันให้เลี้ยงได้พันมาหมื่นมาแสนมาล้านมาเท่าไหร่ให้เลี้ยงได้หมดเลยแล้วก็ท่านก็ทำเป็นต้นบุญต้นแบบเป็นตัวอย่างถือแฉลง
ลูกกล้วยไปขุดดินปลูกกล้วยปลูกมะละกอแล้วก็อบรมลูกหลานให้ทำครัวเลี้ยงพระอุบาสกอุบาสิกาเรื่อยมาเลยจนกระทั่งทำไม่ไหวหมดอายุขัยไปแล้วเราก็จะได้สืบทอดเจตนาของท่านแล้วก็ในช่วงที่อยู่ทุดงปีใหม่ที่เราใช้สโลแกนว่าสร้างความใสส่งความสุขจะไปเอาความใสไปกลั่นแผ่นดินที่จะสร้างหอฉันในวันที่ใจเราใสที่สุดให้เป็นประวัติศาสตร์ชีวิตของการสร้างบารมีของพวกเราผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยในวันนั้นเหมือนนึกถึงกิจกรรมนี้แล้วก็จะได้นึกถึงบุญได้รวมทั้งนึกถึงข้อวัดปฏิบัติของคุณยายของเราได้ท่านทำอย่างไรเราก็จะทำอย่างนั้นเพื่อที่จะได้ไปอยู่ใกล้ๆท่านเมื่อวานก็เล่าออกมาในทำนองอย่างนี้เนี่ยแล้วมีความสุขมากเลยเวลาจะพูดเรื่องเหล่านี้หรือพูดถึงคุณยายทีไรสุขทุกครั้งเลยแปลกดีเหมือนกันพอออกจากห้องไปเท่านั้นแหละเมื่อคืนในห้องกำลังนั่งหลับตาหน้าห้องก็มีพระลูกชายอยู่กลุ่มหนึ่งโอ้โหถือมาแล้วปฐมมาเริ่มบุญ 100,000 บาทสร้างหอฉันสาธุโอ้ยังไม่ได้ชวนทำบุญเลยเป็นเพียงเล่าให้ฟังไวกว่าแสงสิออกไปเลยเนี่ยปุ๊บตังไปแล้วหลวงพ่อเนี่ยทำยังไม่ทันเลยเมื่อเช้าเลยต้องมาทำเป็นอันดับสองสาธุคือเมื่อคืนนี้ให้ท่านเป็นทีมของพระอัญญาโกฏัญญะทำก่อนถึงทำก่อนไอ้เรากับพระพัทธิยะวัปปะมหานามะพระอัสสชิยังอยู่ในพระปัญจวัคคีย์ที่พูดนี่ก็ไม่ได้ว่าจะมาชวนทำบุญอ๋อฉันนะจ๊ะแต่ว่าเขาไม่หวงห้ามใครจะทำตามก็เอาแต่จริงๆแล้วในช่วงนี้ถึงช่วงวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546ครบ1ปีสลายร่างเรามีเวลาอยู่อีกเดือนเศษๆหลวงพ่ออยากจะให้มุ่ง1องค์1แผ่นมากกว่า1องค์1แผ่นสำหรับผู้ที่ความพร้อมในด้านปัจจัยยังไม่พร้อมที่จะไปทำอย่างอื่นนะจ๊ะอยากให้มามุ่งมาทำความปรารถนาของเราตรงนี้เนี่ยให้สมหวังที่เราได้ภาวนาเอาไว้จะสร้างพระธรรมกายประจำตัวจะเรียกชื่อพระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการทั่วประเทศท่านได้กรุณามาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราแล้วก็มาเป็นเกียรติในงานกระสานหลายร่างของคุณยายจนกระทั่งเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยทีเดียวตั้งแต่สร้างชาติยังไม่มีการรวมกันได้ครบกันเกือบทุกวัดเลย 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศที่ใช้คำว่าเกือบเพราะว่าบางแห่งก็เป็นสำนักสงฆ์ก็มีตกสำรวจก็มีอยู่ในป่าในเขาที่ธุระกันดารที่เราไปไม่ถึงก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยได้เมตตามาในงานมันนั้นเราได้ภาวนาไว้และหลวงพ่อก็อยากให้สิ่งเหล่านี้ได้สมหวังเพราะมันเป็นทางมาแห่งบุญของเราที่เราจะทำตรงนี้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่พระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการทั่วประเทศทุกวัดเนี่ย
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี้ด้วยโดยมีชื่อของท่านจารึกเอาไว้ที่ใต้ฐานพระธรรมกายประจำตัวเอาไว้ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเกียรติประวัติในทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่ออยากจะทำตรงนี้เนี่ยให้มันสำเร็จให้มันบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเดือนเศษๆนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนลูกพระราชทุกท่านนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนให้มาร่วมเอาบุญใหญ่ตรงนี้ทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนผู้ที่เป็นที่รักของเราญาติสนิทมิตรสหายสามัญชนนะจ๊ะมาร่วมบุญอันนี้นะมาทำตรงนี้ให้มันสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวในช่วงระยะเวลานี้ที่เหลืออยู่อีกเดือนเศษๆแล้วก็จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระธรรมกายประจำตัวในตอนต้นๆเพราะว่ามาภายหลังก็จะเปิดโอกาสตอนนี้แหละที่เราจะได้ทำซึ่งจะทำได้หลายแบบคือจารึกชื่อของพระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการทั้งหลายทั่วประเทศแล้วก็ทำให้ตัวของเราเองด้วยทำให้บรรพบุรุษบุพการีของเราด้วยที่ท่านละโลกไปแล้วบุญนี้ก็จะได้ไปถึงท่านเหล่านั้นได้ซึ่งการสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานณมหาธรรมกายเจดีย์นี้เป็นบุญที่จะนับจะประมาณไม่ได้ต้องใช้คำว่าอสงไขยอประมาณหนังทีเดียวพระมหาธรรมกายเจดีย์นี้สร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อจะให้เป็นที่ชุมนุมของผู้มีบุญทั้งหลายได้มาระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยแล้วก็ได้มาสร้างบุญบารมีกันในสถานที่ตรงนี้ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยจะเป็นทางมาแห่งมหากุศลเปิดทางสวรรค์ปิดประตูอบายแล้วก็ทำหนทางไปสู่พระนิพพานไอ้ตรงนี้แหละที่สร้างกันมาก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็มาร่วมบุญกันตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้จะเชิญชวนแต่หอฉันยังไม่ชวนแต่เล่าให้ฟังถึงอย่างนั้นก็มาได้ปิดโอกาสสำหรับผู้ที่มีความพร้อมที่อยากจะทำนะจ๊ะก็ทำได้เลยเพราะกว่าเราจะสร้างหอฉันเสร็จก็ยังมีเวลาอยู่แต่ว่าพระธรรมกายประจำตัวเนี่ยที่จะเรียกชื่อพระมหาเถรานุเถระพระสังฆาธิการทั่วประเทศนั้นมันมีเวลาช่วงจำกัดก็เดือนเศษๆนี้เนี่ยแล้วเราจะได้ไปจิตังเมกันในวันนั้นนะจ๊ะปลื้มใจในการทุ่มเทชีวิตจิตใจทำสิ่งที่เห็นสำเร็จได้เป็นอัศจรรย์สิ่งอะไรที่เราทำด้วยความยากความลำบากมันมีแรงมหาศาลทีเดียวนะที่จะทำให้เราเกิดความปลื้มปิติและภาคภูมิใจซึ่งนึกเมื่อไรกับปลื้มไอ้ตรงปลื้มนี่แหละจะทำให้ใจเราใสใจใสเมื่อไรบุญกุศลอื่นที่เราทำไว้ก็จะตามมาปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์และส่งเราไปพักผ่อนชั่วคราวนู่นดุสิตบุรีที่เราตั้งใจจะประสังสรรค์กันใช่หรือเปล่าจ๊ะใช่ครับตรงนั้นนะเพราะนั้นมุ่งตรงนี้นะครับอาจจะได้บอกกันต่อไปใครทำแล้วบ้างเนี่ยพระธรรมกายประจำตัวที่ว่าไว้นี่นะใช้ลึกชื่อพระมหาเถระเถระยกสูงสูงทำอีกนะครับใครยังไม่ได้ทำยกมือขึ้นโอ้โหเยอะแยะเลยก็ทำซะนะลูกนะทำซะแล้ววันที่3กุมภาพันธ์เราจะได้ไปปลื้มใจกันพร้อมๆกันว่าเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยต้องสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวครับอาจารย์เมื่อคืนคุยยาวไปนิดหนึ่ง
เรื่องมันต้องยาวนะมันไม่รู้จะทำยังไงครับแต่จริงยาวแล้วมันก็ยังไม่จบด้วยซ้ำเลยครับยังขาดตกบกพร่องกันเยอะแยะแต่อย่างน้อยสุดเมื่อวานนี้เราก็มีความรู้เพิ่มขึ้นในหลายๆด้านครับบางอย่างก็ตอกย้ำความมั่นใจครับของคำปู่ย่าตายายที่ท่านได้พูดถึงอยากเกาะชายผ้าเหลืองลูกชายคือสนับสนุนให้บวชเวลาปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กๆพอเรารู้เรื่องรู้ราวแล้วเนี่ยสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็จะพูดกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบบวชให้ปู่นะบวชให้ตานะบวชให้พ่อมั่งบวชให้แม่มั่งนะเดี๋ยวนี้เขาพูดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สมัยก่อนนะเขาพูดตอนหลวงพ่อจำความได้เนี่ยปู่นะแต่ว่าไม่ใช่ปู่แท้ๆนะคือไม่ใช่พ่อของพ่อนะแต่ว่าเคารพนับถือท่านเป็นปู่แล้วท่านก็เลี้ยงหลวงพ่อมาก็พอจะจำความได้เท่านั้นเออโตขึ้นบวชให้ปู่เนอะอะไรเนี่ยท่านก็บอกตาก็ดียายก็ดีพูดอย่างนี้ว่าวานเราจะเห็นว่าเรื่องราวที่เป็นเคสสตัดดี้ที่พระลูกชายส่งมานั้นเราจะเห็นได้ว่าที่พ่อไม่ได้ไปมหานรกแล้วก็มาอยู่เป็นกุมภันชั้นจตุมหาราชิกามาทำจะต้องไปเป็นเจ้าหน้าที่6เดือนของสวรรค์ชั้นจตุตอน1ปีเนี่ยบุญส่วนหนึ่งก็จากที่พ่อทำอีกส่วนหนึ่งคนอื่นก็ทำให้และที่สำคัญคือที่พระลูกชายบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนตัวเองแล้วก็แนะนำผู้อื่นเท่าที่ความรู้ความสามารถของตัวจะพึงมีกิจวัตรกิจกรรมอะไรต่างๆก็ทำอย่างเต็มกำลังฝึกฝนตัวเองที่จะให้เป็นพระแท้ก็มีอานิสงส์ที่ทำให้พ่อได้เกาะชายผ้าเหลืองจริงๆนั่นแหละลูกบวชได้อานิสงส์เท่าไหร่นะจ๊ะอ๋อบิดามารดาได้32กับครับตัวเองได้64กับครับ64กับบิดามารดาได้ครึ่งหนึ่ง32กับคือบุญของลูกทำเท่าไหร่พ่อกับแม่เอาไปครึ่งครับได้ยิ่งแต่พระลูกชายตั้งใจบวชสมัครใจบวชทีเดียวนะไม่ว่าจะบวชกี่วันกันแล้วแต่แม้เพียงวันเดียวบวชแล้วตั้งใจที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็ตั้งใจประพฤติธรรมวินัยให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทีเดียวฝึกฝนตัวเองศึกษาเราเรียนไปเรื่อยๆแม้เพียงวันเดียวก็มีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นจะบวชสั้นบวชยาวก็แล้วแต่มีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งส่วนจะแจ้งหรือไม่แจ้งถ้าแจ้งได้ดีมากแต่ถ้าฝึกฝนเพื่อจะทำให้แจ้งก็ดีอยู่ในระดับที่พ่อแม่สามารถเกาะชายผ้าเหลืองได้อย่างนี้จึงจะเกาะชายผ้าเหลืองได้ซึ่งธรรมเนียมนี้หลวงพ่อก็ยังอยากจะให้รักษาเอาไว้เพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านมีลูกชายแล้วก็ควรจะได้ให้โอกาสลูกได้บวชไม่ว่าจะบวชชั่วคราวหรือจะบวชถาวรยังไงก็แล้วแต่ควรจะให้โอกาสลูกแล้วก็ต้องพูดอยู่เรื่อยๆแหละเพราะเดี๋ยวนี้ในกระแสของวิชาทิฏฐิมันแผ่ครอบคลุมกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องแหวกไอ้สิ่งเหล่านี้ออกมาเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ได้ข่าวว่าโยมพ่อโยมแม่ของพระลูกชายองค์นี้เนี่ย
ท่านก็อนุโมทนานะกับที่พระลูกชายตั้งใจจะบวชทำพระนิพพานให้แจ้งนี่อย่างนี้32กับได้ครบถ้วนบริบูรณ์เลยอย่างนี้ดีมากเพราะฉะนั้นบวชสั้นบวชยาวนี่ก็เพื่ออย่างนี้แล้วถ้าจะให้บวชให้ยาวๆต้องให้คิดสั้นๆมันแปลกนะยังหลวงพ่อเผลอไปเดียวเดียวนี่นะ30กว่าพรรษาแล้วไม่เคยเบื่อหน่ายในเพศสมณะเลยรักที่จะเป็นพระแล้วก็คิดสั้นๆหากินไปวันๆ คือพอตื่นนอนมาเห็นผ้าเหลืองไม่ว่าชิ้นใดชิ้นหนึ่งห่มคลุมร่างกายอยู่วันนี้เราจะตั้งใจทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเรื่อยมาเลยนั่งหลับตาเลยกิจวัตรกิจกรรมแล้วก็ทำไปตั้งแต่บวชนี่นะบวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งสร้างวัดมาเรื่อยมาเลย คนละเรื่องกับหลวงปู่นะ ประเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่เป็นคนพบวิชาธรรมกายบวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนั่งภาวนาทุกวันไม่เคยขาดเลย แม้กระทั่งวันที่ท่านพูด ของครูไม่ใหญ่นี่บวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งสร้างเลยสร้างวัดโดยดำริของคุณยายของเรานี่แหละก็สร้างกันเรื่อยมาแล้วก็เพื่อจะรวบรวมที่กระจัดกระจายเนี่ยเอามารวมกันพัดพลากกันมาหลายชาติก็มีลงกันมาชาตินี้ก็มีก็จะต้องรวบรวมเอากลับคืนไปถ้าเขาสมัครใจจะไปด้วยสมัครใจครับเพราะนั้นก็เลยต้องเหนื่อยอย่างนี้บวชวันหนึ่งลงคืนอีกวันหนึ่งก็ทันทีเลยนั่งเข้าที่ตามที่ในที่ครับนั่งเข้าที่ในความหมายที่คุณยายท่านเรียกนี่หมายถึงนั่งสมาธิครับตามที่ในที่คือตามที่ดินในที่ที่นั่งนั่นแหละไม่ได้ไปเดินหาไม่รู้จะไปหาที่ไหนนั่นแหละสร้างวัดเลยมาบวช27สิงหาคมได้ที่26ตุลาคมกี่เดือนนะ2เดือน2เดือนนั่นน่ะหาที่ในที่และก็ได้ที่2เดือนต่อมาแปลกดีเหมือนกันนะเวลาจะหาที่ในที่เนี่ยคุณยายท่านจะนั่งหลับตานี่นะยื่งๆหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อนั่งอีกตรงเสาท่านจะยื่งไปทางซ้ายท่านคุณยายท่านจะถามหลวงพ่อก่อนท่านอยากได้ที่แบบไหนดีเหมือนกันนะไม่สงวนลิขสิทธิ์นะจะไปทำกับเขาบอกโน้ตฮาวให้บอกยายเอาติดน้ำไปมาสะดวกแล้วก็ได้ฟรีๆนะไม่มีตังค์ไปซื้อเขาหรอกเงินไม่มีท่านว่าไงเลยไหมค่ะพอขาดเสร็จก็นั่งเขาที่เลื่อยมาเลยนั่งเขาที่ตามผู้เป็นเจ้าของบุญครับแต่งั้นน่ะไม่ได้ไปไหนก็นั่งอยู่กับที่งั้นมันก็น่าอัศจรรย์นะในอนุภาพของพระรัตนตรัยขอให้เรามีความเลื่อมใสยิ่งๆเถอะอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระคุณไม่มีประมาณให้เลื่อมใสยิ่งๆเถอะความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นเจ้าของบุญมาแล้วโดยการนำของพระวินพระวินท่านก็มานั่งธรรมะทุกวันท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วหลวงพ่อก็ชอบพูดเลยว่าดีจังเลยเราจะบวชไม่สึกชอบจังเลยพอวินก็อ่ะบวชไม่สึกเหรออ่ะงั้นต้องเดี๋ยวจะไปหาที่ให้แล้วท่านก็ไปตามเจ้าของบุญมันนะอาพาไปที่บ้านเจ้าของที่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นพูดยังไงไปขอซื้อท่านก่อน
เงินเราก็ไม่ได้มีลงนะท่านบอกมีที่อยู่200ไอ้2ท่านบอก200ไร่นะครับแต่มันเหลือ196ไร่มันถูกตัดไปกลางแม่น้ำ4ไร่มีอยู่200ไร่พอไปขอซื้อท่านบอกว่างี้ไม่ขายเอ้าอ่ะงั้นใช่แล้วถ้าขายแล้วไม่ใช่แต่ท่านบอกว่าจะถวายแล้วก็เจ้าของที่ผู้ให้กับผู้รับมาเห็นที่พร้อมๆกันแล้วเพราะท่านก็ไม่เคยเห็นที่เหมือนกันแล้วก็พาจูงกันมาติดน้ำไปมาสะดวกดีเหมือนกันแต่ก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้ได้สักเดือนหนึ่งสิงหาบวชกันยาสิข้าส่งข่าวบอกมีที่ที่ปทุมนะ แต่อยู่ฝั่งโน้นนะเขาจะขายไปสารวมกันรวมทองกันนะเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงพ่อตาทีโวตอนนั้นยังเป็นหนุ่มรูปหล่ออยู่ ก็ทำงานทำการรวมกันเก็บเงินคุณยายเป็นคนเก็บเงินใส่กระป๋องพลาสติกจะซื้อที่แต่ถ้าคำว่าซื้อนี่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่แล้วแต่ว่าเอ้ารวมเงินมาโน่นพาท่านไปฝั่งโน่นปทุมฝั่งโน่นพาท่านเดินไปกลางทุ่งท่านบอกเอ้ยนี่มันไม่ใช่เป็นไปตามผังนี่เดินเหนื่อยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วแต่ท่านพูดดีกว่านิดแต่หลวงพ่อไม่พูดอะภาษาของท่านเพราะท่านเดินเหนื่อยมันมีประโยคของท่านแต่หลวงพ่อไม่พูดเอาสรุปว่าท่านเหนื่อยก็แล้วกันไม่ใช่ครับมาแล้วก็หาที่ในที่คืนไปเดินงั้นผิดหลักวิชาอ๋อมันต้องนั่งเฉยๆครับคือคนมาบอกท่านก็ตามใจไม่ขาดใจท่านก็ไปแต่ท่านบอกว่ามันต้องฟรีต้องติดน้ำไปมาสะดวกไอ้นั่นไม่ได้ติดน้ำเลยกลางทุ่งเดินเอางี้ดีกว่าถ้าอยากจะรู้ว่ายายพูดประโยคว่าไงนะเราไปเดินกลางทุ่งด้วยกันนะไกลๆเหงื่อซกๆเลยนะแล้วก็มองไม่เห็นจุดหมายว่าจะถึงเมื่อไหร่นะข้างหน้านะเดี๋ยวจะมีประโยคออกมาประโยคนึงเหมือนกันเลยนั่นแหละประโยคนั้นแหละประโยคนั้นนะถ้าใครไม่รู้เราก็ไปลองเดินดูเถอะเมื่อวานว่าไงนะถึงไหนแล้วแกอ้อพูดถึงให้พรพระด้วยใช่ไหมมีพรพระก็คิดกันว่าจะอยู่จัดทุดงอยู่เนาะวิมานดินบนลานธรรม อยู่ในกรดอยู่กรดหมดกรรมพบธรรมเร็วไวฝ่ายทางทิศใต้ก็จะเป็นของฝ่ายหญิงแต่หน้าทิศเหนือก็จะเป็นของฝ่ายชายซึ่งแบ่งเป็นสองซีกพระผู้ชายนะจะมาน้อยกับผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยเข้าวัดแต่ชอบเข้าบาร์เข้าคลับกันฝ่ายชายแล้วก็มีพระถ้าเกิดมีพระท่านรักการปฏิบัติอยากไปอยู่ด้วยเราก็จะได้กันส่วนหนึ่งเอาไว้ให้ท่านอันนี้คิดเอาไว้อย่างนี้นะเผื่อว่ามีพระผู้มีบุญตั้งใจจะมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพราะว่าตลอด 4-5 วันนั้นไม่มีเรื่องอะไรมีแต่เรื่องนั่งทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาก็อยู่อย่างเงี้ยตลอดเพื่อสร้างความใสจะส่งความสุขพอใจใสๆแล้วเราจะได้อวยพรได้ศักดิ์สิทธิ์ดีไหมจ๊ะถ้าพรอสูรนี่ต้องเมาๆหน่อยเวลาเมาที่ให้พรที่ลิ้นไก่มันพันกันแทนที่จะพูดแฮปปี้นิวเยียร์นี่นะปีใหม่เนี่ยอ้าวแฮปปี้นิวเมียพูดลิ้นพันกันเอ๊ะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเอ๊ะแฮปปี้นิวเยียร์หรือว่าอะไรเนี่ยครับลิ้นมันพันกันแต่ฟังคล้ายๆกันก็เป็นอันว่าแปลว่าแฮปปี้นิวเยียร์ครับนี่ไงครับส่งความสุขพรอสูรมันจะลิ้นพันกันแล้วมันจะพูดเพี้ยนๆอย่างเงี้ยพูดเพี้ยนๆกันอยู่เรื่อยๆฟังออกแล้วเปล่าเนี่ยฟังยังไม่ค่อยจะออกเลยแฮปปี้นิวเยียร์เพราะฉะนั้นเอาพรพระสร้างความใสเอาไว้
พื่อส่งความสุขนะจ๊ะสร้างความใสส่งความสุขเมื่อวานพูดถึงอะไรกระบวนการข้าวผลผลใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าถึงผลนั้นนั่นเมื่อเช้าพระลูกชายท่านถามว่าเอ๊ะอยู่คุ้มไหนนะครับเอาเรามาดูภาพรวมกันก่อนวันนี้เรื่องคุ้มเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่นะมันมี8คุ้มใหญ่นะไอ้คุ้มย่อยยังไม่พูดถึงวันนี้จะพูดเฉพาะคุ้ม1สัญชีวกาลสูตรสังกาตะโรรุวะมหาโรรุวะตาปะมหาตาปะอเวจีชื่อเพราะๆทั้งนั้นเนี่ยนะฟังดูเหมือนยากแต่ท่องบ่อยๆจะคุ้นสัญชีวะขุมหนึ่งนะกาลสูตรสังคาตะขุมสามกาลสูตรขุมสองสังคาตะโรรุวะขุมสี่มหาโรรุวะขุมห้าตาปะขุมหกมหาตาปะขุมเจ็ดอเวทีแปดจำได้ไหมจ๊ะครับต้องไว้นะจะมีหลักๆอยู่หลักๆจะเรียงตามศีลที่ตัวละเมิดกับอบายมุขคุ้มหนึ่งก็ปาณาติบาตนะสมมติว่าคุ้มใหญ่ๆไอ้หลักๆมันจะอยู่ตรงกลางนะอะไรที่ปาณาติบาตเป็นอาจินกรรมเลยตายแล้วมันจะไปอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางแต่บางทีมันไม่ใช่ปาณาติบาตอย่างเดียวมันดื่มเหล้าย้อมใจนิดนึงเพื่ออย่างนั้นหรือไปขโมยไก่ก็มาเชือดอะไรอย่างงี้นะอะไรอย่างงี้มันจะมีนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องรองลงมาแต่อยู่ในขุมเดียวกันเพราะนั้นหลักๆจะเป็นอย่างนี้ขุมหนึ่งปาณาติบาตตรงหลักจะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางขุมเลยขุมสองอาทินนาทานคือลักทรัพย์พวกทำไงก็ได้ทรัพย์ก็มาอยู่กับเราเนี่ยพวกลักทรัพย์พวกคอร์รัปชันคดโกงอะไรจี้ปล้นฆ่าไอ้จี้ปล้นเพื่อเอาทรัพย์มาทำไงก็ได้ให้ทรัพย์เข้ามาในทางที่มิชอบขุมสามก็ผิดศีลเรื่องกามผิดลูกผิดเมียผิดสามีภรรยาเขา คือของที่มีเจ้าของแล้วก็ยังมีละเอียดปลีกย่อยกว่านี้ลงไปอีกขุมที่สี่ก็เกี่ยวกับเรื่องมุสาวจีกรรมเป็นหลักนะจ๊ะครับขุมที่5ก็สุราอย่างเมื่อวานที่พูดถึงนั่นน่ะมหาโรรุวะครับขุมที่5ครับขุมที่6เกี่ยวกับเรื่องการพนันการพนันและขุมที่7ก็ขุมที่7ก็5ข้อบวกกับพวกอบายมุขคือทั้ง5ข้อแล้วก็บวกการพนันบวกอะไรต่ออะไรได้ไงจะมาอยู่ขุมที่7ขุมที่8ก็อนันตริยกรรมตั้งแก่ข้าบิดามารดาข้าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกแยกเป็นต้นอันนี้หลักๆนะจ๊ะหลักแล้วก็มันก็จะมีย่อยๆคือทำอย่างนี้แล้วก็ไปทำอย่างนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างครับมันก็จะออกจากพอใช้ขุมหลักสมมุติอยู่ในขุมเดียวกันก่อนเราพูดเมื่อวานขุมที่5เนี่ยครับสมมุติว่าใช้กรรมเกี่ยวกับเรื่องสุราเป็นเวลายาวนานมากครับสมมุติว่า1พุทธันดรครับแล้วก็จะไปเจอคดีที่ต่างกรรมต่างวาระกันน่ะคือทำวันนี้ทำอย่างนี้เวลานั้นทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างกรรมต่างวาระครับก็จะออกจากหลักเนี่ยไปอยู่อีกย่อยๆที่เล็กลงมาหน่อยแต่ว่าอยู่ในขุมเดียวกันครับนะจ๊ะ
ครับแล้วบางทีมันยังโดดข้ามขุมไปก็มีใช้อันนี้แล้วไปใช้อันนั้นหมดเองนั้นเอากลับมาไอ้หลักตรงนี้อีกคือวันนี้เราทำอย่างนี้ครับเวลานั้นเวลานี้พรุ่งนี้เอาไปทำอีกอย่างนึงอะไรเนี่ยครับมันจะถูกสะสมเอาไว้อยู่ในศูนย์กลางกายเรานี่แหละโอ้โหเป็นผังสำเร็จเลยเป็นจิตในจิตที่สูงสะสมอยู่ครับมากบ้างน้อยบ้างหนักบ้างเบาบ้างต่างกรรมต่างวาระกันสับสนหรือเปล่าจ๊ะนี่หลวงพ่อไม่ครับครับแต่ไม่สับสนนะถ้าสับสนต้องบอกนะจ๊ะเพราะเรื่องเหล่านี้สับสนไม่ได้ต้องครับต้องทักท้วงกันถ้าสับสนครับเพราะนั้นก็จะอยู่คุ้มหลักๆอย่างนี้นะจำได้ไหมตอนนี้นึกภาพออกไหมนึกออกครับนึกออกนะครับเพราะนั้นอย่างเมื่อวานนี่เรากำลังพูดถึงหลักของคุ้มที่ห้าเกี่ยวกับเรื่องสุราที่ตั้งแต่สมมติภาพภูเขาฟูจิภูเขาเลยนะฟูจิใช่ป่าวจ๊ะใช่ครับสวยๆอ่ะครับตัดครับยอดออกแล้วเหมือนมีทะเลสาบแต่ว่ามันเป็นหม้อใหญ่ๆอย่างนั้นครับใหญ่ๆกระทะทางแดงนี่มันจะมาอยู่ที่ยมโลกนะจะเห็นเป็นสีแดงๆแต่ตรงนี้ดำๆเป็นน้ำกรดทั้งนั้นแหละแล้วก็ภายในนั้นก็จะมีผู้ผลิตเจ้าของเจ้าของเจ้าของโรงงานซึ่งตัวใหญ่ๆใหญ่เลยใหญ่มากเป็นแหล่งผลิตน้ำกรดโลหะร้อนเหล่านี้ออกมาจากภายในตัวออกมาทางปากทางทวารต่างๆอยู่ในนั้นตายเกิดตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนยาวนานทีเดียวมีเป็นจำนวนมากๆแล้วก็ไหลล้นออกมาเป็นทานใหญ่ทานน้อยแตกแยกสาขาไปตามพอผลิตก็จัดจำหน่ายแล้วก็ผูกส่งเสริมกันอีกชี้กันอีกจนกระทั่งไปถึงผู้ดื่มผู้กินผู้กินจะไปอยู่ปลายทางซึ่งจะมีหม้อคำว่าหม้อก็ไม่ใช่เล็กเหมือนหม้อข้าวถ้าหม้อก็หมายความว่าใหญ่มากๆแค่เดียวแหละที่ตักกันกว่าจะหมดหม้อจะใช้เวลาล้านปีมึงหลายล้านปีมึงกับหนึ่งมึงอะไรเนี่ยมันขนาดมันไม่เท่ากันนะครับบางหม้อก็จะมีสมาชิกเยอะบางหม้อก็น้อยมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกันไปเงี้ยเรียงรายกันไปนี่คือหลักของของขุมที่5มหาโรรวะที่กรรมเกี่ยวกับสุราครับนึกออกไปจ๊ะนึกออกกรรมเกี่ยวกับสุราเนี่ยก็จะต้องใช้อย่างเนี้ยแล้วถ้ามีอันอื่นแถมต่างกรรมต่างวาระก็จะวนออกไปครับอย่างนี้พอเข้าใจใช่ไหมจ๊ะครับพอเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจนะนี่คือภาพนรกครับของมหานรกครับทั้ง8ขุมมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็พอหมดจากนี้ก็ไปขุมบริวารครับหรือบางทีจากขุมบริวารกลับมาที่เดิมใหม่หรือจากที่เดิมไปอีกขุมหนึ่งไปขุม4เรื่องวจีกรรมเรื่องโกหกเรื่องอะไรต่างๆนั้นที่ทำให้เขาเสียหายหลายๆอย่างทั้งทรัพย์ทั้งชีวิตชื่อเสียงอะไรต่างๆสารพัดอยู่ในนั้นแหละครับแล้วก็มีวิธีการทำทันทรมานอะไรที่หลากหลายกันไปหมดเลยแล้วก็จากนั้นถึงจะมาโยมโลกนี่จะเป็นอันท้ายไปปลายละที่เหลือเศษกรรมครับไอ้กระทะทองแดงเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้รูปร่างเหมือนกระทะเท่าไหร่นะมันเหมือนหม้อมากกว่าแล้วก็มีกระบวยตักแต่ว่าโลหะมันสีเหมือนทองแดงร้อนๆร้อนๆพอเข้าปากมันก็ละลายคนขายกับคนกินเนี่ยก็ผลัดกันคนขายจะตักกอกคนกินแล้วก็กอกปากตัวเองบ้างอะไรคุณมั่งพ้มมั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
หมดกรรมจากทางนี้ก็ไปนู่นไปตามเศษกรรมที่ยังมีอยู่ไปเป็นเปรตบางอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานและเป็นเปรตที่หลวงพ่อพูดถึงเปรตลักษณะผอมดำสูงแต่พุงโลบางทีก็เป็นคู่บางทีก็หลายๆทีมใหญ่แล้วก็อาเจียนออกมาใช่ไหมครับอีกฝ่ายหนึ่งออกอีกฝ่ายหนึ่งอ้ําผัดกันอย่างเงี้ยครับนึกแล้วเป็นไงสุดโหดเลยนะครับแล้วก็จากนี้ก็ถึงจะเรียงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่ชั้นต่ำเรื่อยไปครับถึงสัตว์ชั้นสูงแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตอนมาเป็นมนุษย์นี่แหละเป็นทั้งใบเป็นทั้งบ่าเป็นทั้งคือเป็นบ่ายนะเป็นบ้าบางชาติเป็นใบบางชาติเป็นบ้าก็แล้วแต่ใช้กันไม่มาหมดเป็นโรคปัญญาอ่อนไอ้ที่น้ำลายไหลเคยเห็นไหมเคยครับพวกอะไรพวกนั้นครับแล้วก็ไปทำให้เขาเสียหายอย่างไรตัวก็จะเจออย่างนั้นโอ้เพราะฉะนั้นทำให้เขาครอบครัวแตกแล้วทะเลาะกันทั้งตัวก็ครอบครัวจะแตกแล้วทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุตัวจะเจออุบัติเหตุทำให้เขาฆ่ากันฟันกันทะเลาะกันอะไรตัวก็จะเจออย่างนั้นทั้งนั้นเลยทำให้เขาเสื่อมเสียเจอเสียงตัวก็จะอย่างนั้นทำให้เขาเสียคนเราตัวก็จะต้องเจอครับกรรมที่จะทำให้เสียผู้เสียคนเหมือนกันโอ้เสียสารพัดหมดเลยไอ้เขาเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวก็จะต้องเจออยู่ในสภาพอย่างนั้นเพราะว่าโทษของสุราเนี่ยมันมีอยู่เยอะแต่ความอยากมันไปบดบังคืออยากรวยซะจนกระทั่งลืมดูว่าผลเสียมจะมีอะไรใช่ไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอันตรายทีเดียวแล้วก็ยังมีเคสสตัดดี้ซึ่งเขาส่งมาก็น่าศึกษาดีเหมือนกันแต่ก็จะพูดสั้นๆอันนี้เป็นกรรมในอดีตบวกกับปัจจุบันเป็นกรรมสุราเมาแล้วก็ชวนทะเลาะกันชวนทะเลาะเพราะฉะนั้นพอมาในช่วงนี้อายุ50กรรมนั้นตามมาทันครับเป็นลมในห้องน้ำรอยเห็ดในสมองแตกผ่าตัดสมองทำให้สูญเสียความทรงจำไปเลยเป็นคนละคนไปเลยกินแล้วเหมือนมันได้กินมั่งอะไรต่างๆไม่รู้เนื้อรู้ตัวคือเป็นโรคที่สูญเสียความทรงจำไปเลยเบลอก็ทำให้แม่บ้านนี่ลำบากทีเดียวเกิดความลำบากนอกจากจะเลี้ยงลูกแล้วยังต้องมาดูแลพ่อบ้านซึ่งมีสภาพอย่างนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆดีขึ้นแม่บ้านก็มีกรรมก็เคยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยในอดีตเพราะความรักสามีเนี่ยสามีดื่มเหล้าตัวก็เข้าครัวทำกับแก้มมาให้ส่งเสริมสนับสนุนเพราะรักสามีในความรักเนี่ยจะทำให้มีผลมาถึงตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อสามีมาเป็นมาเสวยผลกรรมในช่วงนี้ความทรงจำอะไรต่างๆไม่ดีตัวก็จะต้องมานั่งดูแลเหมือนกันครับนั่นแหละทำกับแก้มครับเพราะรักสามีเนี่ยสามีกินเหล้าตัวทำครับหลวงพ่อวันในนี้เนี่ยจะมีหลายคนนะก็สร้างบุญไว้เยอะๆนะครับเตรียมเอาไว้ครับเพราะบางทีแม่บ้านบางทีก็ท้อใจเหมือนกันว่าโอ้โหทำไมเนาะเจอกรรมอย่างนี้ปัจจุบันก็สร้างบุญมาตั้งเยอะแยะทำไมจะต้องมาเจออย่างนี้ครับบางช่วงก็บางช่วงอารมณ์ชั่ววูบก็คิดสั้นๆเหมือนกันอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าหากฟังอยู่นะลูกนะอย่าไปคิดสั้นนะถ้าคิดสั้นแล้วก็มันมีปัญหาครับจะมีทุกข์ที่ยืดยาวอีกอดทนเอานะลูกนะถ้าฟังอยู่เนี่ยอดทนเอาชาติหนึ่งสร้างบุญมันไปให้มันเยอะๆครับ
กระแสกรรมเนี่ยมันก็จะเจือจางลงไปสักวันหนึ่งแหละก็จะเจือจางลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำกันแล้วปัจจุบันนี้ก็พาพ่อบ้านมาวัดที่จริงมากันอยู่เรื่อยๆแล้วนะพาทั้งครอบครัวมาวัดแต่ช่วงที่พ่อบ้านยังดีอยู่ก็พามาดูเผลอๆแล้วเอ๊ครอบครัวนี้เนี่ยก็ทำแต่บุญแต่ทำไมจึงมาเจอสภาพอย่างนี้ถ้าหากอินทรีย์อ่อนๆอยู่ก็ท้อเหมือนกันนะบุญไม่ช่วยทำไมถึงมาเป็นอย่างนี้ข้าววัดทำบุญทำไมพ่อบ้านเราอยู่ในสภาพอย่างนี้มันก็มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลชื่อในกาละอุบาสกกอไก่สะอาลอลิงกาละที่แปลว่าเวลาเป็นคนใจบุญทีเดียวฝ่ายธรรมะข้าววัดพระเชตวันฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งคืนเลยตอนเช้าก็ไปล้างหน้าล้างตาให้มันสดชื่นเพราะฟังธรรมมาทั้งคืนจะกลับบ้านออกจากวัดไปพาไปพอพ้นประตูวัดไปเท่านั้นแหละไอ้โจรมันกำลังมันไปขโมยของมาแล้วกำลังถูกชาวบ้านชวนพักพวกไล่ขับกันมาเจ้ามันก็เลยเอาของนั้นทิ้งไว้ให้นายกาละอุบาสกแล้วตัวก็วิ่งหนีไปนี่ชาวบ้านก็ตามมาเจอเจ้าทรัพย์มาเจอเขา เอาของอยู่กับนายกาละอย่างนั้นครับก็เมาว่านายกาละเนี่ยเป็นคนไปขโมยของมาก็เลยตะลมบอลกันซะตายเลยเพิ่งฟังธรรมมายกๆนะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยถามว่าฟังธรรมนี่ทำความดีหรือเปล่าดีครับทำดีเนี่ยรับฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ดีมากไหมมากมากทีเดียวเรายังไม่มีโอกาสได้ฟังเลยครับแต่นั่นได้ฟังแต่ตายนี่ถ้าอินทรีย์อ่อนๆหน่อยนะบุญทำไมไม่ช่วยเนี่ยข่าววัดเลยตายถ้าพลาดหัวข่าวครับเพราะฟังธรรมตายเพราะข่าววัดตายอะไรฮะกลับไปมันก็จะไปคุยกันอย่างนั้นเลยเนี่ยแล้วก็สมัยนั้นมีคนคิดอย่างนี้ซะด้วยคุยกันทีเดียวเรื่องก็มาถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็คุยประเด็นนี้เอ๊ะข่าววัดฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกไปทำไมโดนบ่มตายเลยไงท่านก็บอกไม่สมกับกรรมในปัจจุบันแต่ว่าสมกับกรรมในอดีตนี่ดีกว่าเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบอย่างนี้นะตามนุษย์เนี่ยมันมองได้เห็นแค่ปัจจุบันไอ้เลยเกินในอดีตมองไม่เห็นตั้งตาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไปเด็กหัววิชาท่านไปเห็นมาท่านก็เป็นหัววิชานะสอนสอนฟรีด้วยแต่ไม่เสียค่าหน่วยกิจนี่มันเลยไม่เรียนกันสอนให้ไปรู้ไปเห็นอะไรต่างๆในอดีตเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ชายแดนตรวจดูคนเข้าออกประเทศก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยาสวยมากเจ้าหน้าที่คนนี้เห็นก็ปิ๊งขึ้นมาอยากได้อยากได้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีเดียวต้องให้เหลือคนเดียวไอ้คนที่เราอยากได้ต้องอยู่คนที่เป็นเจ้าของต้องตายก็ชวนทั้งสองคนมาพักที่บ้านดูแลอย่างดีทีเดียวตกกลางคืนตัวก็คิดแผนการว่าเราจะต้องฆ่าสามีเขาเพื่อเอาภรรยามาครอบครองทำให้แนบเนียนก็ไปหาเพชรพลอยเอาไปซุกไว้ในกระเป๋าของสามีแล้วก็ตอนเช้าก็เลี้ยงดูอย่างดีก็พูดจาดีไปเรื่อยเสร็จแล้วก็พอสามีภรรยาพ้นจากบ้านไปนิดหนึ่งก็ทำเป็นโวยวายเลยว่าเอ๊ะเพชรพลอยหายคนดูทั้งบ้านไม่เจอแล้วสงสัยว่าสามีภรรยาคู่นี้แหละทั้งออกไปก็ให้ลูกน้องคนลูกน้องไปค้นเจอที่ของกระเป๋าของสามี
เจ้าหน้าที่คนนี้ก็บอกว่านี่เห็นไหมเนี่ยอุตส่าห์ให้มาพักอยู่ที่บ้านอย่างดีแล้วเลี้ยงดูอย่างดีพูดจาก็ดีต้อนรับก็ดีไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยครับพอพูดอย่างนี้ก็นะลูกน้องเอาใจเจ้านายก็เลยบ้อมซะตายไปเลยกรรมนี้แหละปิดเจ้าหน้าที่คนนั้นซึ่งมาเกิดเป็นนายกาละอุบาสกเห็นไหมทำอย่างไรมันก็ได้อย่างนั้นแหละมันก็ติดมาไม่สมกับกรรมในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตครับนี่สมกับกรรมในอดีตเลยตายครับนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรเจออย่างนั้นเรื่องการเป็นเจ้าของการผลิตสุราอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ไปนอนอยู่ในนั้นนะที่หลวงพ่อกำลังฝันในฝันถึงเรื่องในอดีตที่ปัจจุบันเขากำลังอยู่กันครับอย่างนั้นนะครับฝันในฝันอย่างนั้นกำลังนอนอย่างนี้ว่าทำอย่างไรก็จะต้องเจอกันอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นกรรมนี้ระวังนะน่าจะเปลี่ยนโรงงานสุราเมลัยเป็นโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ไปขายแอลกอฮอล์ที่เขาเช็ดแผลเช็ดทำความสะอาดไอ้ดีเหมือนกันนะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำความสะอาดให้มีคนก็มาเล่าให้ฟังนะแอลกอฮอล์ขายดีที่นั่นนะเพราะว่าเขาซื้อมาเช็ดหน้าแทนน้ำเราต้องล้างหน้าเห็นไหมแต่เขาชุบแอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อโรคและเย็นด้วยสะอาดไม่ต้องอาบน้ำมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเย็นดีฮะไปขายที่ฟิลิปปินส์รวยนี่เห็นไหมเรามีทางออกตั้งเยอะแยะเปลี่ยนจากโรงนี้มาทำอย่างนี้ก็ได้จากแอลกอฮอล์แล้วก็มาทำเป็นเชื้อเพลิงอะไรก็ยังได้เห็นไหมมันมีทางออกตั้งเยอะแยะที่จะรวยได้เนี่ยแล้วไม่รวยอย่างนี้เราก็รวยอย่างนี้ได้เชื่อก็ดีไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเอาไปลองเอาแอลกอฮอล์เช็ดหน้าดูนะโอ้ยสะอาดเย็นสบายทีเดียวเห็นไหมเราเปลี่ยนวิธีรวยได้เนี่ยทำไมไม่คิดกันนะของตื่นตื่นอย่างนี้เห็นไหมรวยได้ทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดการเอาอย่างเลยใช่ไหมจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะอยากครับอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะจริงครับจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิบัดนี้ถึงเวลาธรรมกาย